سلام ألوانا لنعيش باحترام. هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. กลับมาพบกันนะครับกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามทางสถานีไวท์ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงประจำค่ำคืนของวันพฤหัสค่ำคืนนี้นะครับต้องขอชูโกต่อลัสุภานุตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามทางไวท์ Channel แห่งนี้ครับเป็นประจำครับในทุกค่ำคืนของวันพฤหัสบดีนะครับ2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึง4 ทุ่มครึ่ง2 ชั่วโมงตรงนี้ที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นที่เราได้หยิบยกมาคุยกันในแต่ละค่ำคืนรวมทั้งจะได้รับความรู้จากประเด็นคำถามต่างๆที่ท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องราวของหลักการอิสลามนะครับก็ใช้รายการตรงนี้ในการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับทางรายการนะครับแล้วก็ขอเรียนย้ำเน้นกับท่านผู้ชมนะครับว่ารายการดอกไม้อิสลามนะครับเราก็จะเน้นย้ำปัญหาที่เป็นของมุสลิมหรือว่าสุภาพสตรีหรือว่าปัญหาของครอบครัวเนี่ยแหละครับที่เราเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญและมีความสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสังคมคนในครอบครัวจะมีคุณภาพหรือเปล่าสังคมจะมีคุณภาพก็มาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวที่เข้าใจหลักการอิสลามนะครับจะทำให้สังคมนั้นมีคุณภาพขึ้นนะครับฉะนั้นก็เรียนย้ำกับท่านผู้ชมว่ารายการนี้ก็จะเน้นย้ำแล้วก็เน้นในเรื่องราวลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมได้เรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับรายการดอกไม้อิสลามนะครับก็จะมีท่านวิทยากรประจำที่จะมานั่งร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซอยิดในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซอยิดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ซิดดีกครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับก็กลับมาเป็นประจำในทุกค่ำคืนของวันพฤหัสบดีนะครับกับดอกไม้อิสลามในเรื่องราวของค่ำคืนนี้ที่เราจะหยิบยกมาคุยกันอาจารย์ครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงสนใจรวมทั้งตัวผมเองด้วยว่าเรากัดในบ้านครับคำนี้เนี่ยอาจารย์มันสำคัญมากน้อยอย่างไรมันมีความหมายขนาดไหนเนี่ยนะครับผมอยากให้อาจารย์ได้เรียนทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนเพราะประเด็นในวันนี้เนี่ยอาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ต้องตั้งใจฟังเหมือนกันและคำว่าบารอกัตหรือบารอกาที่เราทราบกันดีเนี่ยอาจารย์มันจะเกิดขึ้นในบ้านมันจะเกิดขึ้นจากใครจากส่วนไหนด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ค่อยเรียนอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับอาจารย์ครับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องต่างศาสนิกนะครับที่ได้ชมรายการอยู่ในขณะนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากจะอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วในบ้านนั้นมีแต่ความวุ่นวายทะเลาะวิวาทมีแต่เรื่องปวดเสียนเวียนก้าวมีแต่เรื่องทุกข์ใจขมขื่นใจแล้วก็เจ็บปวดใจครับใช่ไหมทุกคนอยากจะอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นมีแต่ความสงบสุขมีรอยยิ้มอะไรๆในบ้านเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเจริญไปสู่การพัฒนาที่ดีทุกคนต้องการแบบนี้ใช่ไหมอิสลามสอนเอาไว้พี่น้องท่านนบีบอกเอาไว้อัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยได้ดำเนินตามวิถีที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกเอาไว้บ้านมีความเจริญอย่างแน่นอนครับคนบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาอาจารย์ผมย้ายขึ้นบ้านใหม่อาจารย์คะหนูย้ายขึ้นบ้านใหม่อยากจะได้ดุอาสักบทนึงอ่านแล้วไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วจะได้มีความเจริญจะได้มีความสุขครับใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคดุอาเนี่ยมีอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยดูอาอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของเราด้วยว่าเราเนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรที่มันเหมาะสมที่อัลลอฮ์จะประทานความสงบสุขให้แก่ในบ้านของเราก็เล่นไม่ละหมาดเล่นทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แล้วก็
ไม่เอาเรื่องของศาสนาเลยแล้วก็จะเอาดูอาเป่าอย่างเดียวแล้วให้บ้านเจริญเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยย้ายไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความดีแล้วก็อย่าทำชั่วในบ้านหลังนั้นทำได้เปล่าที่คุยกันแล้วก็อึ้งเหมือนกันอย่าทำชั่วในบ้านหลังนั้นทำได้ไหมถ้าทำได้ทำดุลิลลาห์นี่เป็นก้าวแรกละความชั่วไม่ทำความชั่วไม่ทำนี่ยังไม่พอแค่นั้นนะความดีต้องเกิดนะคือความชั่วฉันไม่ทำการพนันฉันไม่เล่นฉันไม่ฟังเพลงฉันไม่มีอะไรฮารามในบ้านเลยแต่ความดีคุณไม่ทำเลยมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นความชั่วต้องไม่ทำความดีต้องเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันนะครับคุณอาชิมถามผมเรื่องบารอกะห์เรื่องของความจำเริญบารอกะห์แปลว่าความจำเริญความจำเริญในที่นี้เนี่ยนะครับก็ให้ความจำกัดคำจำกัดความเอาไว้คืออัซียาดาวันนามาคือความเพิ่มพูนแล้วก็การเติบโตไปในทางที่ดีเนี่ยเรียกว่าบารอกะห์เพิ่มพูนในที่นี้ก็คือความดีเพิ่มถ้าใช้กับริซกีก็คือซียาดะตูฮูวะกัสรตูฮูเพิ่มแล้วมันก็มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เรียกว่าบารอกะห์วะฟิดดาดิฟาซาฮะตูฮาวะสะกีนูฮาวะฮูดูอูฮาถ้าเกิดว่าใช้กับบ้านเนี่ยนะมีความสงบมีแต่ความร่มเย็นไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านทุกคนต้องการแบบนี้ใช่ไหมบารอกะห์เนี่ยมีในทุกส่วนของชีวิตแล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตไม่มีป่วยไม่มีความวุ่นวายไม่มีอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าใช้ในทรัพย์สิน ก็เป็นทรัพย์สินที่แม้จะมีน้อยแต่อัลลอฮ์ให้ความจำเริญพอเพียงไม่เป็นหนี้เป็นสินใครไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทำนองเนี้ยคือถ้าเกิดว่าตัวของเราแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์พอแล้วทุกอย่างนี่พอเลยแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยมีทรัพย์สินแต่อัลลอฮ์ให้ความจำเริญเนี่ยพี่น้องพอเพียงแล้วเพราะว่าคนที่มีทรัพย์น้อยเนี่ยลองคิดดูนะถ้าอัลเลาะห์ให้ความจำเริญก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครพอเพียงทรัพย์ไม่ขาดมือแม้ว่ามันจะน้อยแต่พอเพียงไม่ป่วยไข้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดความวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเนี่ยพอยังอ่ะพอแล้วคุณจะสะสมไปขนาดไหนก็ตามแต่เวลาตายนะเวลาตายเนี่ยเอาอะไรไปได้เอาอะไรไปไม่ได้เพราะงั้นจะไปสะสมให้มันเมื่อยทำไมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเนียดว่ามีมากแล้วจะได้ช่วยเหลือคนยากคนจนโอเคมีไปไม่มีปัญหามีระบบบริหารไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไปตามนโยบายที่ท่านรอซูลได้วางเอาไว้ไม่มีปัญหาฉะนั้นในบ้านเนี่ยเราขอให้ความจำเริญเกิดขึ้นในบ้านความจำเริญก็คือความสงบอยู่และมีความสุข มีอะไรอะไรที่เป็นความดีเกิดขึ้นไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดไฟไหม้ไม่เกิดลมพายุแล้วก็ทำให้บ้านต้องพังเสียหายนะครับไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามแต่มันไม่เกิดเรื่องแบบนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เกิดแบบนี้ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าต้องการแล้วตอนนี้อยากจะให้บ้านมีความจำเริญอยากที่จะให้บ้านเนี่ยนะครับมีความสุขนะครับสำหรับเราที่ไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นผมนั่งฟังรายการก็อะไรแพทย์นบีมีพี่น้องหลายคนโอ้ยินเข้าบ้านยินเข้าบ้านแล้วก็มาก่อความเดือดร้อนอยู่แล้วไม่เป็นสุขเลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอเข้าไปบ้านเดี๋ยวได้ยินเสียงนั่นได้เห็นภาพนั่นได้เห็นอะไรอะไรลอยต่อหน้าอย่างเงี้ยมันก็หวาดกลัวมีความสุขไหมไม่มีก็แสดงว่าเรื่องไม่ดีนั่นเข้าไปในบ้านวิธีการที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่เราไม่ได้เอาศาสนาเป็นที่ตั้งนะเราอาจจะแต่งบ้านสวยเราอาจจะให้วิศวกรมาดูทาสีให้มันเย็นตามีแอร์ติดตรงนั้นมีโคมไฟตรงนี้แล้วดูแล้วสวยงามแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญเนี่ยบ้านจะสวยงามขนาดไหนระดับโรงแรม5 ดาวคุณก็ไม่มีความสุขหรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขไม่ให้ความจำเริญเกิดขึ้นเพราะนั้นพี่น้องเอาปากกามาจดเดี๋ยวจะบอกทีละขั้นดังที่อิสลามได้สอนเอาไว้ว่าจะทำให้บ้านมีบารอกะห์มีความเจริญมีความสุขมีความสงบ
อยู่แล้วไม่เดือดร้อนมีแต่ริซกีไหลมาเทมาสุขภาพดีทุกคนมีอารมณ์ดียิ้มแย้มไม่เครียดไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความวุ่นวายนี่นะทำอย่างนี้ข้อที่หนึ่งกิรออาตุลกุรอานวัสซอลาห์สองหลักใหญ่ๆนี่ต้องมีในบ้านทุกบ้านคือบ้านนั้นต้องมีการอ่านอัลกุรอานในบ้านอ่านกุรอานในบ้านอย่าอ่านเฉพาะที่เดียวนั่งตรงนู้นบ้างนั่งตรงนี้บ้างไปห้องนู้นบ้างไปห้องนี้บ้างยกเว้นห้องน้ำไม่ต้องเข้าไปอ่านอ่านดูอาก่อนเข้าห้องน้ำอย่างเดียวในนั้นซิกรุลลอฮ์ได้แต่ซิกรุลลอฮ์ในใจที่เหลือในห้องนอนก็ควรมีอ่านกุรอานในห้องโถมีอ่านกุรอานในห้องครัวมีอ่านกุรอานนะครับในห้องลูกนอนของลูกสาวลูกชายมีอ่านกุรอานพยายามอ่านกุรบานให้ทั่วทุกมุมบ้านมันเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญนะครับแล้วก็ในบ้านหลังนั้นต้องมีละหมาดโดยเฉพาะละหมาดสุนัตใครอยู่ใกล้บ้านใกล้อะไรนะใกล้เรือนเคียงกับมัสยิดเอาไปละหมาดที่มัสยิดแต่ถ้าอยู่ห่างไกลจากมัสยิดโอเคก็ละหมาดที่บ้านนะครับทีนี้อยู่ใกล้เรือนเคียงกับมัสยิดก็ละหมาดฟารดูไปละหมาดที่มัสยิดสุนัตต้องเอามาทำที่บ้านเพราะที่บ้านถ้าไม่มีละหมาดเลยนี่ยุ่งท่านนบีสอนวันนาวิรูมานาซิลกุมบิสซอลาฮ์วะกิรออะติลกุรอานท่านทั้งหลายจงทำให้บ้านมีรัศมีรัศมีในที่นี้ไม่ถึงมีความดีมีความเจริญรัศมีแห่งความดีด้วยการละหมาดและด้วยการอ่านอัลกุรอานสองหลักนี้พี่น้องถ้าอยากจะให้บ้านมีบารอกัตแม่บ้านฟังไว้ให้ดีนะเธอทั้งหลายอยู่ที่บ้านเนี่ยเยอะกว่าสามีเยอะกว่าลูกๆถ้าหากว่าเป็นแม่บ้านนะลูกเนี่ยแต่เช้าไปโรงเรียนละนู่นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นกลับมาถึงบ้านอย่างลูกผมอะหกโมงเช้าออกแล้วจากบ้านเมื่อไรถึงกลับเราไปเห็นหน้ามันอีกทีงั้นนู่นห้าโมงเย็นนะแสดงว่าแม่บ้านอยู่บ้านเยอะกว่าแม่บ้านอยู่บ้านตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะได้ให้บ้านมีบรากัตมีความสุขนะเธอต้องการไหมมีความสุขละหมาดซะในบ้านตะฮัจญุดละหมาดในบ้านอ่านกุรอานนะอย่าพยายามนั่งอ่านมุมเดียวอ่านได้หลายมุมให้บรากัตเหมือนกับอะไรอ่ะยินเนี่ยที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านหรือบางทีอ่ะนะมันเข้าไปอยู่ในบ้านในสถานที่ในจุดที่เราไม่เคยไปอ่านกุรอานตรงนั้นเลยเช่นในห้องนอนที่มันว่างๆอยู่เงี้ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นบ้านร้างเหมือนกันนะเพราะคำว่ายินเนี่ยเวลามันอาศัยอยู่ในที่หนึ่งที่ใดก็ตามแต่ส่วนใหญ่เลยต้องเป็นที่ที่มันร้างๆเรือที่มันร้างอยู่นะมียินอยู่ป่าที่มันรกร้างที่ไม่มีผู้คนจอแจนี่นะยินไปอยู่ที่นั่นบ้านที่มันรกร้างคำว่ารกร้างในที่นี้ไม่ถึงห้องที่บ้านเราก็เหมือนกันห้องที่มันรกร้างอยู่เก็บของไม่มีผู้คนอยู่เลยเนี่ยยินอาจจะไปอยู่ในนั้นได้อ่านกุรอานซะให้บ้านมีรัศมีให้บ้านมีความจำเริญด้วยเสียงอ่านกุรอานแล้วก็ด้วยการละหมาดนะครับนี่คือประการแรกนะพี่น้องประการที่สองสมาชิกในบ้านเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่พยายามนะเริ่มต้นด้วยกับคำว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์จดไว้นะพี่น้องเริ่มต้นด้วยการทำอะไรก็ตามแต่ด้วยนามของอัลลอฮ์เช่นอิดาดะคอลรอจุลไบตะฮูเมื่อคนคนหนึ่งเข้าไปในบ้านกล่าวนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ก่อนส่วนการที่จะกล่าวสลามกับคนในบ้านเนี่ยหลังจากนั้นกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนเพราะท่านนบีบอกว่าอิดาดะคอลรอจุลไบตะฮูฟาซักรัลลอฮะอินดะดุคูลิฮีแล้วเขาก็กล่าวนามของอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ตอนไหนอ่ะตอนที่เข้าบ้านวาอินดะตออามีตอนที่กินอาหารนะครับชัยฏอนบอกวันนี้ไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีอาหารกินแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเข้าบ้านมาแล้วไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์กินข้าวไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ชัยฏอนบอกว่าไงวันนี้มีที่กินมีที่นอนแล้วแปลว่าชัยฏอนเนี่ยมันตัวอับโชคแหละนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือตัวซวยอย่าเอาตัวซวยเข้าบ้านพี่น้องเข้าบ้านด้วยตัวของเราเองแล้วก็กล่าวนามของอัลลอฮ์จะทำอะไรก็ตามแต่ด้วยนามของอัลลอฮ์แม้ว่าจะร่วมหลับนอนกับภรรยาก็มีดุอากล่าวเริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮ์สังเกตไหมใช่ไหมกินอาหารเริ่มต้นด้วยกล่าวนามของอัลลอฮ์
พนันจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามแต่บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มันก็จะทำให้บารอกัตมีความจำเริญเกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับพี่น้องทันไหมเอาไปข้อที่3เลยข้อที่3นี่นะในบ้านของเราเนี่ยต้องกินอาหารที่ฮาลาลอาหารที่ฮาลาลหมายรวมถึงไม่ใช่อาหารฮาลาลอย่างเดียวนะวิธีกินก็ต้องกินแบบฮาลาลด้วยกินยังไงอ่ะอย่ากินเหลือทิ้งอย่ากินทิ้งกินขว้างอย่ามุบัซเซตในการกินก่อนจะกินกล่าวนามของอัลลอฮ์อาหารที่กินต้องกินของที่ฮาลาลอยู่ในบ้านของเรานะครับเพราะอะไรอ่ะคนที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์สมมติอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาก็คือมัลบัสูฮูฮารอมุนวะมะกะลูฮูฮารอมุนนะครับอาหารการกินมัชรอบูฮูเครื่องดื่มก็ฮารามอาหารการกินก็ฮารามเสื้อผ้าก็ฮารามแล้วคนอยู่ในบ้านหลังนั้นยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับได้ยังไงโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดความประทานความบารอกัตให้แก่บ้านของข้าพระองค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเพราะอะไรไอ้กินอยู่เนี่ยกินทั้งกินทั้งดื่มทั้งเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันมีของที่ฮารามนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องระมัดระวังด้วยให้ดีนะไปบอกลูกบอกภรรยานะอย่ากินทิ้งกินขว้างแล้วก็เราหาริสกีเข้าบ้านอย่าเอาของฮารามเข้าบ้านอย่างเด็ดขาดถ้าต้องการที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยความจำเริญด้วยความดีที่อัลลอฮฺประทานให้นะครับครับผมอ่ะต่อไปข้อที่ไหนแล้วข้อที่สี่ครับข้อที่สี่แล้วกัสรตุชุกรละอินชักกะรตุมละอาซีดันนะกุมกุรอานบอกว่าเมื่อเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายข้อที่4นี้ก็คือพยายามขอบคุณต่ออัลลอฮ์เยอะๆน้อยที่สุดต้องอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรๆที่เป็นความดีเป็นความสุขสบายใจอัลฮัมดุลิลลาห์สังเกตเห็นไหมพี่น้องเวลาเรานอนหลับไปแล้วเนี่ยแต่เช้าตื่นขึ้นมาจะละหมาดซุบฮ์นะตื่นดุอาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอะไรนะเป็นคำแรกเป็นประโยคแรกเพราะนั้นเราพยายามขอบคุณต่ออัลลอฮ์พอขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยริซกีมันเพิ่มขึ้นความดีมันเพิ่มขึ้นความเมตตาอัลลอฮ์จะเพิ่มให้แก่ในบ้านของเราแสดงว่าในบ้านของเราเนี่ยนะเนี่ยชมรายการอยู่ในขณะนี้พอชมเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้รับความรู้อัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดนะครับพระองค์ปฏิบัติตามด้วยเถิดปฏิบัติได้ด้วยเถิดนี่คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เรียนรู้แล้วทำไมปฏิบัติตามนั่นไม่ใช่การขอบคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมก็ต้องพยายามทำในภารกิจต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการที่เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านเนี่ยมีความเจริญเอามีทรัพย์สินเป็นยังไงโอ้เห็นไวเชนเนลขอรับบริจาคแต่ละเดือนตั้งใจไว้แต่ละเดือนเนี่ยบ้านเราจะบริจาค300บาทเพื่อที่จะให้การทำรายการการเผยแพร่การให้ความรู้เนี่ยมันอยู่ได้ตลอดรอดฟังไปเรื่อยๆยันวันกิยามะอินชาอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นะก็ไปเรื่อยๆบริจาคนะครับถ้าทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็เสียสละได้ประโยชน์แล้วเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการที่จะสมทบทุนให้มันมีกิจการต้องดำเนินไปได้ตลอดเนี่ยนะทำดุลิลละเราแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมฟังรายการแล้วได้ประโยชน์เอาขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ในบ้านเอาบริจาคนะอยู่ในบ้านเอาอ่านกุรอานคือทุกอย่างเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บ้านเนี่ยมีแต่ความเจริญนะครับครับข้อที่อะไรละข้อที่4ไปแล้วครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะครับอัลบิรุวะซิลาตุรฮิมในบ้านเนี่ยพยายามเชื่อมสัมพันธ์อย่าอยู่ในบ้านเหมือนกับคนห่างไกลนะครับอย่าอยู่ในบ้านพ่อนี่ต้องเชื่อมสัมพันธ์กับลูกลูกต้องเข้ามาหาพ่อแม่เชื่อมสัมพันธ์กับพ่อแม่นะสามีภรรยาเชื่อมสัมพันธ์กันคืออยู่แล้วต้องให้มีความผูกพันกันมีความรักกันมากขึ้นเพราะการเชื่อมสัมพันธ์กันแบบเนี้ยมีความรักกันแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่อะไรอะแหละยะมุรอนิดียาหรือว่ายัสดียัสดียานิฟิลอามารการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความรักเพื่ออัลลอฮ์นี่นะมันจะทำให้บ้านเนี่ยมีบิบรอกะมีความเจริญแล้วก็จะทำให้อายุเนี่ยยืนนบีบอกนะ
อันนี้ไม่ได้เอามาจากอุลามะเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นอยู่ในบ้านกันต้องรักกันรักกันเพื่ออัลลอฮ์ทำได้ไหมพี่น้องไม่ใช่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วอัลลอฮ์หน้านิ้วคิ้วขมวดนะหน้าหงิกหน้างอเข้าหากันนะภรรยาก็อย่าทำหน้าเหมือนแมวกินมะขามเปียกหงิกทำเป็นแบบสามีก็เหมือนกันอย่าหน้านิ้วคิ้วขมวดเข้าบ้านต้องมีความรักกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความสุขไหมถ้าเป็นแบบนี้มีความสุขอัลลอฮ์มีรอยยิ้มเข้าหากันพอมีความสุขแล้วเนี่ยไม่ได้แค่นี้นะถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มความดีอัลลอฮ์เพิ่มความจำเริญให้ลองไปดูสาเหตุที่บ้านเราเนี่ยอัลลอฮ์มีแต่ปัญหาวุ่นวายสามีก็ต้องดูแหละยิ้มเข้าบ้านบางเปล่าภรรยาก็ต้องดูแล้วทำกับข้าวเนี่ยสามีบอกเออจัดข้าวมากินหน่อยยิ้มบ้างหรือเปล่าหรือทำแบบกระแทกกระแทกอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้รับความจำเริญเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่กันด้วยปฏิสัมพันธ์ที่มันผูกพันด้วยความรักต่อกันแล้วนี่นะแล้วเราก็มีความสุขและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มความดีให้แก่ครอบครัวแต่ถ้าหากว่ายิ่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเข้าหากันยิ่งโกรธกันยิ่งอะไรเคืองกันเนี่ยนะเรามีความสุขไหมแบบเนี้ยโอ้โหเข้าไปนี่ Allah. ใจมันทุกข์ใจมันร้อนพอจะเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์หมดแรงกายแรงใจตั้งแต่ถึงรั้วหน้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีความสุขอัลลอฮ์ก็ไม่ประทานบารอกัตให้แก่เราเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิสัมพันธ์กันรักกันมากๆผูกพันกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ประทานความจำเริญให้เห็นไหมเนี่ยยะมูรอนิดดิยาร์มันทำให้บ้านเนี่ยมันมีชีวิตชีวามีความสุขเกิดขึ้นนะครับอ่ะมีอะไรอีกต่อมาเขาบอกว่าให้จ่ายซอดาเกาะห์เมื่อกี้พูดไปแล้วย้ำนี่ข้อ6เนี่ยพยายามทำซอดาเกาะห์แล้วอย่าทำคนเดียวพี่น้องถ้าหากว่าอยากจะให้บ้านเรามีความจำเริญเนี่ยนะสมมติว่าเราจะช่วยเหลือไว้300บาทเรามีด้วยกัน3คนมีลูกคนหนึ่งก็เนียดให้ลูกจ่ายสักร้อยนึงภรรยาสักร้อยนึงสามีสักร้อยนึงอย่าโทรเข้ามาทีเดียวโทรภรรยาโทรครั้งร้อยนึงลูกโทรครั้งร้อยหนึ่งเราโทรครั้งเนี่ยร้อยหนึ่งพอสายมันเข้ามาเยอะๆมันชื่นใจมันฉันนั่งชั่วโมงเข้ามาสายเดียวคนที่ขอรับบริจาคก็โอ้โหรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบเหงาหงอยไงใช่ไหมก็ให้มันคึกคักให้มันเป็นน้อยไม่มีปัญหาพี่น้องมีบางคนเนี่ยบริจาค20บาทเนี่ยไลน์มาบอกทำดุลินละมีบางคนบริจาค50บาทโทรศัพท์มาบอกนะบริจาคซอดาเกาะห์บ่อยๆพี่น้องบ้านก็จะได้มีความจำเริญเกิดขึ้นนะครับเอาอีกสัก 2-3 ข้อได้ครับนะครับเดี๋ยวเยอะเลยนะพี่น้องจดทันป่ะไม่รู้เดี๋ยวคุณฮาชิมสรุปตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะทวนข้อที่ไรละต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7แล้วนะอัตตักตีตตักตีตแปลว่าวางแผนวางแผนในที่นี้หมายความว่าให้วางแผนทำความดีในบ้านหลังนั้นครับพี่น้องเคยวางแผนบ้างป่ะแม้ที่เวลาจะไปเที่ยวเนี่ยวางแผนเครื่องนุ่งห่มจะต้องเสื้อตนจะเอาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจะชุดไปกี่ชุดไปกี่ชุดมีชุดสำหรับเล่นน้ำชุดปีนเขาชุดตกปลาชุดนอนชุดถ่ายรูปวันนี้อากาศหนาวช่วงนี้ไปหนาวต้องเตรียมเสื้อหนาวไปหลายหลายอาหารว่างของขบเคี้ยวอาหารว่างระหว่างเดินทางเตรียมกันเยอะแยะเลยบางคนได้เตรียมถึงขนาดว่าถ้าแวะปั๊มนี้จะต้องซื้อไอ้นี่ทั้งที่ไปตรงนั้นเนี่ยมีความสุขแค่ 2-3 วันเท่านั้นแหละไปเที่ยวอ่ะจริงป่ะครับอย่างเต็มที่ก็อาทิตย์นึงนะไม่เกิน10วันแต่ไปแบบในประเทศไทยเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยไปขึ้นเหนือลงใต้ก็ 4-5 วันประมาณนั้นทั้งแค่มีความสุขแค่ 4-5 วันเรายังเตรียมตัวขนาดไหนแต่อยู่ในบ้านเนี่ยมันตลอดชีวิตถามว่าอยากมีความสุขไปตลอดชีวิตมั้ยวางแผนบ้างหรือเปล่าที่จะได้ทำความดีในบ้านหลังนั้นต้องวางแผนแล้วความดีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยวางแผนทำความดีแต่เวลาจะทำชั่วเนี่ยโอ้โหวางแผนมีแผนหนึ่งนะแผนหนึ่งล้มเหลวมีแผนสองมีก๊อกสองรองรับไว้ด้วยนะนี่ไอเราเป็นแบบนั้นเปลี่ยนใหม่ได้แล้วพี่น้องไอเรื่องชั่วไม่ต้องคิดนะแล้วก็เคยบอกไว้นะเรื่องชั่วเนี่ยต้องผัดวันประกันพรุ่งมันบ่อยๆไอ้เรื่องดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งผัดวันประกันพรุ่งก็สำหรับชีวิตเราเนี่ยนะเอามาใช้กับเรื่องไม่ดีเดี๋ยวก่อนก็ได้อาทิตย์หน้าก็ได้เดี๋ยวปีหน้าค่อยทำก็ได้เรื่องไม่ดีผัดไปเรื่อยๆผัดไปตลอดชีวิตแหละ
แต่เรื่องดีๆต้องบอกตัวเองว่าทำเดี๋ยวนี้วางแผนทำความดีในบ้านหลังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์คิดดีๆทำดีๆอินชาอัลลอฮ์บารอกัตเกิดขึ้นวางแผนและผลักดันทำด้วยนะไม่ใช่วางแผนอย่างเดียวไม่ทำเลยมีแต่แผนอย่างเดียวทำไมทำเลยไม่ได้นะครับหน้าต่อมาอัตตะวักกุลอัลลอฮ์ฮักกอตะวักกุลีฮีให้มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์นะทุกอย่างเนี่ยทำให้เต็มที่ที่เหลืออัลฮัมดุลิลลาห์เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับเรื่องมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์วันหลังต้องคุยกันสักครั้งเพราะมันมีรายละเอียดมันมีวิธีการมีขั้นตอนเพราะบางคนไม่พอใจเรื่องมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์นะครับก็ปฏิบัติตนผิดๆนะตัวอย่างเช่นปฏิบัติผิดๆยังไงอ่ะเอาเหรอฉันมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ข้ามถนนฉันไม่ดูขวาไม่ดูซ้ายแล้วเดินดุยเข้าไปเลยอัลลอฮ์ให้โดนรถชนก่อนโดนอันนี้เขาเรียกมอบหมายตัวเหมือนคนโง่เขา การมอบหมายตัวเนี่ยมันต้องทำให้ตัวเราเนี่ยนะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้สุดความสามารถเกินความสามารถก็มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์คืออันนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยแล้วมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก็เอาค่อยๆ คุยกันไปนะครับข้อนี้ข้อที่ไรนะแปดเนี่ยให้มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็อีกสักข้อนึงข้อสุดท้ายนะครับเวลาในช่วงแรกนี่หมดแล้วนะครับเอาสักเก้าข้อนี่พอแล้วเยอะเลยนะเนี่ยเอาพี่น้องเรียนไปเก้าข้อเนี่ยทำสักหนึ่งส่วนสามสักสามข้อก็ยังดีเพื่อที่จะให้บ้านมันมีความจำเริญเกิดขึ้นบ้างข้อที่เก้านี่พี่น้องทำได้ผมว่ามูวาซอลาตุลอิสติกฟารก็คือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอพอหะดีษนบีระบุอย่างนี้นะมันละซิมัลอิสติกฟารยะอัลลอฮุละฮูมินกุลลิดีกินมินกุลลิดีกินมัคราจาวะมินกุลลิฮัมมินฟะรจาวะรซะกะฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบใครก็ตามแต่ที่ขออภัยโทษสม่ำเสมอไอ้ความคับแค้นใจในบ้านเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ขี้คลายไปในทางที่ดีความหมกมุ่นใจห้ำมุนเนี่ยแปลความเครียดความทุกข์ใจความเจ็บปวดใจความร้อนในใจอ่ะครับอัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีและพระองค์ก็จะเพิ่มพูนริสกีให้โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนพี่น้องความปวดเสียนเวียนก้าวก็หายไปความทุกข์ระทมก็หายไปความเครียดก็หายไปแล้วริสกีก็เพิ่มพูนขึ้นสุขไหมล่ะเป็นสุขแน่นอนนะครับทั้ง9ข้อเนี่ยพี่น้องที่บอกกับพี่น้องไปเนี่ยทำสักหนึ่งส่วนสามก็ได้ถ้าอยากจะให้บ้านเนี่ยมีความสุขถ้าอยากจะให้บ้านเนี่ยนะเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วมีแต่ความสงบมีแต่ความดีเกิดขึ้นนะครับครับผมทำแล้วครับนี่คือหัวข้อที่เราคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับบารอกะห์ในบ้านแล้วอาจารย์ก็ได้ให้นะฮะไว้9ข้อด้วยกันในการที่เราจะใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ครับคงต้องมาคุยกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าจะเปิดสายตอนไหนเนี่ยเราก็จะแจ้งอาจจะเป็นช่วงกลางๆของช่วงไหนช่วงหน้าก็ได้เพราะว่าผมที่คุยยาวไปเลยเนี่ยคุณอาชิมก็รู้จังหวะว่าไม่สอดแทรกอะไรเลยครับพอผมรู้ว่าคุณอาชิมต้องมีอะไรที่จะสอบถามในบางข้อนี่เยอะนะครับแต่ก็ได้เปิดโอกาสให้ผมได้คุยยาวไปเลยพี่น้องจะได้จดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟังอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเอาช่วงแรกนี้เวลาหมดลงแล้วหมดแล้วนะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะขยับขยื่นผ่อนคลายอิริยาบถนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมมาที่จะรับฟังเรื่องราวที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและตัวเราเองด้วยเอาละครับเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามทางไวท์ชาแนลนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสวันนี้นะครับหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันในค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้รับไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ9ข้อนะฮะในการที่เราจะทำให้ความจำเริญหรือว่าบารอกะห์นี่เกิดขึ้นภายในบ้านอาจารย์ครับจริงๆแล้วถ้าผมจะเรียนถามอาจารย์นะครับบารอกะห์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นความเจริญเป็นความจำเริญหรือว่าถ้าเราคุยกันเป็นภาษานั้นเอาเป็นความสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นนะกับตัวเรากับชีวิตของเรากับบ้านของเราอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่ผมถามก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรต้องมีไหมแล้วก็ระหว่าง
บารอกาที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่เราได้รับบารอกาจากอัลเลาะห์กับบารอกาที่มีในบ้านเนี่ยระหว่างสิ่งของกับบุคคลเนี่ยสิ่งไหนควรจะมีมากกว่ากันหรือมันต้องมีไปควบคู่กันอาจารย์คืออย่างนี้สิ่งที่เป็นสิ่งของเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตครับแต่บางทีคนบางคนได้แต่สิ่งของแต่ตัวเนี่ยไม่ได้รับความจำเริญมีประโยชน์ไหมไม่มีเช่นอะไรเช่นทรัพย์สินมีตั้งเยอะครับบ้านหลังใหญ่รถยนต์สะดวกสบายแล้วก็เงินทองเหลือเฟือแต่ว่าตัวเองไม่มีบารกัตต้องนอนอยู่ในห้อง ICU นะถามว่าของที่ได้มาเนี่ยมีประโยชน์ไหมล่ะตัวเองนอนอยู่ห้อง ICU เนี่ยบ้านช่องใหญ่โตรถราสวยงามสตงสตังเยอะแยะเลยอาหารการกินเพียบเลยแต่ตัวเองต้องนอนในห้อง ICU ได้ประโยชน์ไหมล่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็มีทำไมอ่ะครับคนบางคนเนี่ยนะบอกตรงฉันไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่มีละขอสุขภาพดีดีกว่าบางคนพูดอย่างนี้นะครับแต่นี่บางทีสุขภาพดีแล้วก็เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ดีนะชีวิตเนี่ยใช่ไหมมันต้องดีทั้งคู่แหละทั้งชีวิตที่จะได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งของที่อยู่รายล้อมชีวิตเรามีความจำเริญด้วยถ้าบ้านก็มีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วมันไม่เดือดร้อนนะครับอยู่แล้วมันไม่มีความแออัดยัดเยียดนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องได้ควบคู่กันไปถ้าได้อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ตัวอย่างที่ผมบอกนอนอยู่ห้อง ICU นะต่อให้มีเงิน100ล้านบาทนะพี่น้องเอาไหมนะผมไม่เอาอ่ะ คุณขยับเขยื่อนไม่ได้เลยนะอาหารก็เคี้ยวเองไม่ได้ ใช่ไหม มือก็ยกเองไม่ได้ต้องให้พยาบาลดูตลอดเลย ใช่ไหมแล้วอย่างนั้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับการมีเงินจำนวนมากๆ นะครับมีจำความจำเริญในทรัพย์สินมีจำนวนมากมายเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ตัวคุณเนี่ยได้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นก็คือความไม่จำเริญในชีวิตของคุณนะครับครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาล่ะเรามีความจำเริญทั้งอาละบ้านเราครอบครัวเรานะตัวเราก็มีความจำเริญฉะนั้นไอ้ความจำเริญเนี่ยควรที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่ในบ้านสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเอ้ยเราได้รับความจำเริญเราได้รับบารอกาจากอัลเลาะห์แล้วชีวิตเราก็มีความจำเริญเฉพาะตัวเราอย่างเดียวหรือว่าคนอื่นต้องควรจะมีไปควบคู่กันไปอาจารย์ต้องขอให้ทั้งหมดเลยแหละแล้วก็คนที่เป็นพ่อบ้านก็ต้องบริหารครับบริหารภรรยาด้วยให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์พร้อมที่จะได้รับความจำเริญในบ้านที่อยู่อาศัยด้วยกันสมมติว่าพ่อดีแม่ดีแต่ลูกเอาพาเพื่อนมาเล่นการพนันแล้วพ่อแม่ไม่พูดอะไรเลยถามว่าบ้านหลังนั้นจะมีความจำเริญได้ยังไงครับใช่มั้ยแค่มีรูปมีกระดิ่งมีอะไรล่ะสุนัขอยู่ในบ้านเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามะลาอิกะฮ์จะไม่เข้าบ้านมะลาอิกะฮ์ที่จะนำความจำเริญมาสู่นะไม่เข้าบ้านหลังนั้นแค่มีส่วนที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามที่หะดีษระบุเอาไว้นะแล้วไอ้ที่หนักๆกว่านั้นลูกเนี่ยพาเพื่อนเข้ามาเล่นการพนันกันมาเสพยาบ้าอย่างเงี้ยถามว่าบ้านหลังนั้นมะลาอิกะฮ์จะเข้าหรือไม่เข้าเพราะนั้นทุกคนในสมาชิกในครอบครัวถ้าบ้านเรายิ่งอยู่แล้วยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีความวุ่นวายเนี่ยแม่พ่อต้องดูแล้วว่ามันมาจากคนไหนต้องดูด้วยนะมันต้องมีสาเหตุต้องมีสาบับเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยมีอิสลามทุกคนเป็นผู้ที่มีอีหม่านที่มั่นคงแล้วก็ทำดีกันโดยตลอดเลยแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านที่มันมีแต่ความวุ่นวายตลอดเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะลำบากแต่มันมีความสุขความลำบากความยากจนอาจจะมีแต่ความสุขอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดความสุขไม่มีเลยมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจ็บปวดหัวใจไปดูซิสมาชิกเนี่ยมีใครบ้างไหมที่ว่าทำตัวไม่ถูกต้องไม่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต้องไปดูนะครับครับอาจารย์แสดงว่าเวลาอาจารย์พูดมุสลิมบอกว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยากจนเนี่ยแต่ถ้าเรามีความสุขอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นว่าเรามีเงินมีทองเยอะมีทรัพย์สินเยอะถูกต้องแต่มันอาจจะเกิดจากความสุขที่มันเราอยู่บ้านถึงแม้แต่เรายากจนแต่ความสุขมันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจเราอยู่ด้วยกันเจอหน้ากันแล้วคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ถือเรียกว่าความสุขที่แท้จริงใช่ไหมครับคือผู้ศรัทธาต้องมีอะกีดะอะกีดะก็คือหลักยึดมั่นหลักความเชื่อต้องเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นะครับว่าความสุขเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้ครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ประทานให้นะแม้ว่าปัจจัยจะเอื้ออำนวยขนาดไหนก็ตามแต่คุณก็สุขไม่ได้อันนี้ต้องเป็นหลักที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นนะ
แปลว่าไอ้เรื่องปัจจัยต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยอย่างเดียวในการที่ตนเองจะได้ความสุข มันเป็นบางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทำไมคนรวยถึงฆ่าตัวตายล่ะฮาชิมทำไมคนรวยจึงแบบหาความสุขไม่ได้ล่ะต้องหนีเพราะอะไรอ่ะมันจะมีกลุ่มที่จะมาจับตัวไปเรียกฆ่าตายอย่างนั้นสุขไหมล่ะมันก็ไม่สุขเพราะนี่ปัจจัยเพียงลำพังปัจจัยอย่างเดียวที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วความสุขใครเป็นคนประทานให้เลยอัลลอฮ์ประทานให้บางทีไม่ต้องมีทรัพย์สินอะไรเลยคนบางคนน่ะพิการน่ะพิการมือขยับเขยื้อนไม่ได้แล้วปากเนี่ยพูดได้อย่างเดียวพูดยังไงอ่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลานิอามะตินอันอะมะฮาอะลัยยะนะผมเคยเปิดดูใน YouTube นะมีเชคบางคนไปเยี่ยมคนพิการบางคนน่ะเขาก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่จะคอยอะไรนะป้อนอาหารให้แกเขาเป็นคนพิการมือไม้ขยับไม่ได้แล้วเป็นอัมพาตมีลิ้นอย่างเดียวขยับได้แต่เขาบอกเขาเป็นคนที่มีความสุขมากเพราะมีลิ้นที่ขอบคุณอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์แต่ละคนบางคนอวัยวะต่างๆทั้งหมดขยับขยื่นได้แต่คนเหล่านี้ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยแต่ฉันเนี่ยมีความสุขอย่างมากแม้ว่ามือไม้เท้าอะไรขยับไม่ได้เลยมีแต่ลิ้นขยับได้อย่างเดียวฉันมีความสุขที่ลิ้นของฉันได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เขามีความสุขใช่ไหมความสุขวัดกันตรงไหนอ่ะใช่ไหมมันวัดที่จิตใจตรงนี้มันได้อยู่ในภายนอกเลยนะครับเพราะนั้นพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยจำเอาไว้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าพี่น้องจะจนแต่อัลลอฮ์จะให้ความสุขเกิดขึ้นกับพี่น้องประเด็นมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยพักดีเรายอมทำตามผู้ที่จะประทานความสุขให้ชีวิตของเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเราเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ประทานความสุขให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนริซกีให้เหมือนกับคู่บ่าวสาวบางคนแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะวางแผนไปฮันนีมูนวางแผนไปเที่ยววางแผนไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆวางแผนหมดเลยแต่การที่จะวางแผนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยมีไม่กี่คนเลยแหละมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยแหละที่แต่งงานกันแล้วเราวางแผนกันว่าเราจะละหมาดตะฮัจญุดเดือนละ2คืนเราจะถือศีลอดอาทิตย์ละ2วันเราจะทำความดีด้วยกันเราจะรวมแรงรวมใจกันหาสตังค์มาแล้วเราจะบริจาคเดือนละ 1,000 เธอ500ฉัน500มีบ้างไหมที่จะวางแผนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ถ้าคุณวางแผนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความสุขเราเชื่อแบบนี้ใช่ไหมถ้าเชื่อผิดเพี้ยนไปจากนี้เนี่ยคุณไม่ใช่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แหละบางทีเรารู้ก็ทั้งรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความสุขให้แต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่จะเอื้ออำนวยให้ตัวเราเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำตัวไม่เหมาะสมเลยเพราะนั้นเราจะไปหวังความสุขได้ยังไงหันมาหาอัลลอฮ์สิครับครับแสดงว่าจะรวยจะจนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นว่าจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขแต่อยู่ที่จิตใจของเราทำชีวิตเราให้เรามีให้มีบารอกะห์จากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะประทานให้หรือเปล่าใช่ครับนั่นแสดงอาจารย์ครับแสดงว่าบางครั้งเนี่ยเอาละถ้าพูดถึงขนาดย่อมลงมาคือครอบครัวสามีภรรยาสมาชิกในบ้านครอบครัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าควรจะมีการเชื่อมสัมพันธ์กับสมาชิกในบ้านเนี่ยนั่นแสดงว่าการปฏิบัติต่อกันของคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องปฏิบัติกันด้วยกับความรู้สึกที่ดีๆและถ้าเกิดว่าอาจารย์บางภรรยาบางคนอาจารย์ไม่เคยทำอะไรให้สามีเลยอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งใช่ไหมครับที่จะไม่ได้รับบารอกะห์ในบ้านทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำอะไรให้สามีเลย คือของเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่าสิ่งต่างๆที่เป็นคันลองหรือเป็นวิธีการหรือเป็นยุทธวิธีเนี่ยในการที่จะหล่อหลอมให้ครอบครัวมีความสุขมีหมดเลยในหลักการอิสลามครับถามว่าอิสลามบกพร่องตรงไหนบ้างไอ้ตรงไหนบ้างที่อิสลามไม่มีเนี่ยในเรื่องของครอบครัวที่จะหล่อหลอมให้สามีภรรยาแล้วก็ลูกๆหล่อหลอมให้ครอบครัวมีความสุขมีความเจริญตรงไหนบ้างที่อิสลามไม่ได้บอกไม่มีเลยนะสอนแม้กระทั่งจะร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยต้องมีดุอาอ่านสอนแม้กระทั่งร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยนะก่อนจะเข้านอนเนี่ยต้องทำยังไงต้องไปอาบน้ำละหมาดก่อนสอนแม้กระทั่งโกนขนลับแม้กระทั่งตัดเล็บแม้กระทั่งก่อนจะเข้าไปปลดทุกข์ก่อนจะเข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะไปถ่าย
ไปอึไปถ่ายเนี่ยต้องอ่านดูอาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสอนหมดเลยครับไหนมีตรงไหนบางทีอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นะแม้กระทั่งฝันร้ายเนี่ยตื่นขึ้นมาตกใจตื่นขึ้นมายังกล่าวยังไงทำยังไงเนี่ยอิสลามสอนไม่หมดเลยเพียงแต่เราเนี่ยห่างเหินต่อสิ่งที่มันจะหล่อหลอมให้ชีวิตมีความสุขในครอบครัวเราห่างเหินหมดเลยอิสลามมีไม่หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วเราเนี่ยไปแสวงหาอื่นจากอิสลามใช่ไหมพอแสวงหาอื่นจากอิสลามแล้วความสุขมันก็ไม่เกิดเราแสวงหาวัตถุอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่าคนที่จะให้ความสุขเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุตรงนี้ใครอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลืมจุดนี้นะจุดใหญ่สำคัญที่สุดเราลืมจุดนี้วิธีการมีหมดแล้วเพียงแต่ผู้ปฏิบัติไม่สนใจใยดีในเมื่อไม่สนใจใยดีแล้วคุณจะหวังความสุขนะหวังจากใครอ่ะใครให้ความสุขเราได้พี่น้องใช่ไหมคิดตรงเนี้ยคิดแค่จุดเดียวเนี่ยพอแล้วคืนเนี่ยใครให้ความสุขเราได้อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครมีอำนาจที่จะให้ความสุขความทุกข์แก่เราได้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วทำไมเราจึงไม่วางแผนทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์พอใจอ่ะพอเราก็รู้ว่าพอละอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแล้วทุกอย่างที่เป็นความดีเป็นความสุขของชีวิตเนี่ยพระองค์สามารถที่จะประทานให้แก่เราได้แล้วทำไมเราไม่ทำใช่ไหมขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นเองตอนนั้นแผนมีไว้แล้วขั้นตอนมีไว้แล้ววิธีการมีไว้แล้วยุทธวิธียุทธศาสตร์มีหมดแล้วในหลักการอิสลามขึ้นอยู่กับเราเนี่ยไม่เอาสิ่งที่ท่านนบีได้วางแผนเอาไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับครับนะครับงั้นแสดงว่าบางครอบครัวอาจารย์บางครอบครัวเนี่ยคุยกันเนี่ยนะครับบางทีคุยกันไม่ถึง5ประโยค5คําอ่ะเดี๋ยวก็มีปัญหาละอันนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์เราต้องตรวจสอบต้องไล่ชัยฏอนบ้างผมเคยได้ยินได้ฟังอาจารย์เมื่อที่คุยกันเนี่ยพอเริ่มจะคุยก็จะมีปัญหาละเพราะว่าบางครั้งบางครอบครัวอาจารย์บางคนในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความอยากเยอะอยากไอ้นั่นอยากไอ้นี่อยากไอ้นู่นอยากจะมีเหมือนคนนั้นอยากจะมีเหมือนคนนี้ทำไมเธอไม่ขายที่แล้วเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ในครอบครัวซึ่งเหมือนกับที่มันขายเป็นของขนมบางถังง่ายๆหรืออะไรเงี้ยคือมันยาที่จะเหมือนให้เป็นเหมือนคนอื่นมันก็เลยเก็บความทุกข์ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่จะกำจัดความอยากออกไปจากจิตไอ้อยากที่มันไร้สาระเนี่ยอาจารย์มันทำไงเนี่ยคืออยากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอยากที่จะทำให้เกิดทุกข์ถ้าเป็นคนศาสนาพุทธกันนะอะไรที่อยากแล้วมันไม่สำเร็จมันก็จะเกิดทุกข์แล้วจะไปอยากทำไมอันนี้ในทางศาสนาพุทธก็สอนกันอย่างนี้นะส่วนในหลักการอิสลามเนี่ยให้ดูที่เหตุที่ผลเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยรถแค่มันเก่าสักหน่อยนึงทุกไหมมันก็ไม่ได้ทุกอะไรหรอกไปไหนมาไหนก็แค่เก่าหน่อยเดียวแต่ก็มีขับแอร์ก็เย็นไม่ดับกลางทางผมต้องขอดุอาแค่นี้นะอย่าดับกลางทางแล้วก็อย่ารอด คือแอร์ต้องเย็นเลยอย่าไปดับกลางทางถ้ามันจะเสียเนี่ยถึงบ้านซะก่อนหรือไม่ก็อยู่หน้าปั๊มอะไรเนี่ยมันเสียตรงนู้นมันง่ายหน่อยโอ้ประเภทเสียกลางทางด่วนเนี่ยโอ้โหหน้ามึนก่อนนะทำยังไงคนเดียวในเสร็จเลยเอาล้ออย่างที่อาจารย์ในอาจารย์อดนานนั่งคุยกันรถไปตายบนเนี่ยบนทางด่วนเนี่ยบนไม่ใช่ทางด่วนที่รามอ่ะทางยกระดับบนรามโอ้ล้อแกสงสารแกมากเลยก็คือในส่วนหนึ่งอะนะที่เราได้รับเนี่ยนะบอกตรงๆว่าอะไรอะไรที่เป็นความไม่ดีของชีวิตเนี่ยต้องพยายามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับในส่วนของสามีภรรยาเนี่ยผมดูแล้วนะส่วนมากนะที่โทรมาคุยโทรมาปรึกษาหารือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้นั่งคุยกันแล้วก็ไม่ได้ไงอาจารย์ไม่ใช่ คือต้องนั่งคุยกันได้ไอ้ทำไมแรกๆคุยได้เลยว่ามาที่อ้าวชักจะยั่วแล้ว พอตอนหลังอาจารย์ที่บอกบางทีเนี่ยเจอหน้ากันคุยไม่ถึง5คำเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยอาทิตย์ที่แล้วนี่แบบนี้เลยแหละภรรยาเนี่ยโทรมาบอกอาจารย์แล้วทำไมเธอไม่นั่งคุยกันดีๆล่ะคุยอาจารย์ฉันกับเขาคุยกันไม่ได้เลยผมบอกจริงป่ะคุยกันไม่ได้นะมันเพิ่งจะเกิดตอนนี้นี่แหละไอ้ตอนแรกไม่คุยกันได้ล่ะคุณมีลูกตั้ง4คนแล้วคุยกันไม่ได้ได้แต่มีตั้งลูกตั้ง4คนเนี่ยครับผมก็ดุให้เนี่ยคุณต้องคุยได้ทําไมตะก่อนคุยได้แล้วตอนนี้เป็นอะไรอ่ะเอาอย่างงี้ได้มั้ยพอใช้คําว่า delete ได้มั้ย delete หัวใจdelete คือการลบล้างหมดเลยเหมือนกับเครื่องโทรศัพท์เนี่ยนะถ้าจะล้างเครื่องมันใส่รหัสไปปุ๊บล้างหมดเกลี้ยงเลยนะเหมือนกับเครื่องมันว่างเปล่าเลยนะ
จเราทำได้ delete อะไรที่มันเป็นความบาดหมางความขุ่นเคืองความโกรธความน้อยใจงอนเอาออกให้หมดเลยแล้วคุยกันในยามนั้นนะแต่ต้อง delete จริงๆนะต้องเอาออกให้จริงๆเลยนะแล้วก็คุยกันในยามนั้นในยามที่เราไม่มีอะไรอีกแล้วเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่เคยไหมแต่ละปีเคยทำแบบนี้ไหมเงียบไม่เคยอันนี้ไอ้ต้องไม่เคยเนี่ยไอ้ delete เนี่ยมันไม่เคยเลยนะลบล้างอะไรอะไรที่ไม่ดีในหัวใจไม่เคยเลยนะมันหมักหมมไหมใช่หมักหมมดิวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีแล้วพอมันทนไม่ได้เพราะความสมบัติของคนมันมีลิมิตเหมือนกันนะมีความจำกัดเหมือนกันพอทนไม่ได้ตูมมาปั๊บเนี่ยหมดเลยใช่ไหมบ้านแตกก็จะเกิดขึ้นเพราะคุณดีรีบสิอย่าพูดว่าคุยกับเขาไม่ได้คุยได้แต่อภัยก่อนได้ไหมเพราะท่านนบีบอกเอาไว้นะว่าต้องอภัยให้แก่กันและกันว่า